สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กช็อกโกแลตค่ะสูตรเค้กช็อกโกแลตซิฟฟ่อนสูตรเค้กง่ายๆแต่อร่อยถูกใจเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาแยกไข่ก่อนค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะพอแยกไข่เสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปตามด้วยนมสดและน้ำมันพืชค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเรามาเตรียมแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้และผงฟูค่ะคนส่วนผสมของแป้งให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีเราก็นำแป้งไปร่อนใส่ในส่วนผสมของไข่แดงที่เราผสมไว้ค่ะร่อนแป้งใส่ลงไปเสร็จแล้วต่อไปก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งด้วยความเร็วค่ะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่3รอบนะคะใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อตั้งยอดปลายงองุ้มประมาณนี้จะก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อเป็นการตัดอากาศค่ะต่อไปก็ให้นำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ค่ะโดยแจ็คจะทยอยแบ่งใส่ไข่ขาวมาใส่3รอบค่ะแต่ละรอบก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือค่ะใครจะถนัดใช้ตะกร้อมือหรือว่าใช้ไม้พายก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะคนตะล่อมด้วยความเบามือแต่ก็ต้องทำด้วยความเร็วนะคะเนื่องจากหากว่าเราทำช้าอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบได้ค่ะคนตะล่อมด้วยตะกร้อมือแล้วจะปิดท้ายด้วยการใช้ไม้พายช่วยคนตะล่อมค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นเมื่อคนตะล่อมเข้ากันดีแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดเลยค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดค่ะจากนั้นใส่กระดาษรองอบลงไปแจ็คใช้ถาดขนาด 7x7x2.5 นิ้วนะคะใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วอย่าลืมเคาะเพื่อไล่อากาศก่อนนำเข้าอบด้วยนะคะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 24-25 นาทีเมื่อครบเวลานำออกมาเคาะเบาๆแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างรอให้เค้กเย็นเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งและผงโกโก้ลงไปในวิปปิ้งครีมเปิดสปีดความเร็วสูงแล้วก็ตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าในการตีวิปปิ้งครีมต้องระวังอย่าให้ตีแข็งเกินไปถ้าแข็งเกินไปเขาจะแยกตัวค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำออกจากพิมพ์ค่ะกรีดด้านข้างทั้ง4ด้านจากนั้นก็คว่ำเค้กลงแล้วก็ดึงกระดาษรองอบออกค่ะจากนั้นก็นำวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้มาปาดบนหน้าเค้กได้เลยค่ะ200กรัมกำลังดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบครีมหนาๆก็เพิ่มปริมาณได้ค่ะปาดบนหน้าเค้กให้เรียบแล้วก็นำไปแช่เย็นเพื่อให้เค้กเซตตัวประมาณ30นาทีค่ะระหว่างนี้เราไปขูดช็อกโกแลตไว้สำหรับตกแต่งค่ะใช้ที่ขูดผลไม้ได้เลยนะคะจะใช้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลค่ะจากนั้นนำไปโรยบนหน้าเค้กค่ะโรยบนหน้าเค้กให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการบีบวิปปิ้งครีมลงบนขอบเค้กนะคะจะใช้หัวบีบ 2D ค่ะบีบขอบทั้ง4ด้านค่ะแล้วก็นำไปตัดรับประทานได้เลยค่ะ
จะตัดออกเป็น9ชิ้นนะคะเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้เป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนทำง่ายมากๆเลยค่ะเนื้อนุ่มมากๆรสชาติหวานน้อยทานกับวิปปิ้งครีมคืออร่อยเข้ากันมากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่สามารถกดทักทายพูดคุยผ่านคอมเมนต์หรือกดส่งสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แจ็คได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ